เกียรติข้างในสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไม่เต้นวันนี้ไม่เต้นผมนี่กับพี่ฟิลนี่เจอกันมาประมาณเกือบ10ปีถึงไหมเกือบ10ปีนะครับตั้งแต่เขาทำมวยที่แม็กซ์มวยไทยนะครับแล้วก็ทำมวยฝรั่งอยู่ตัว2ตัวนะฮะแอบหนีเมียไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปิดอ่างทั้งพัทยาอะไรเงี้ยพูดไม่ชัดนะครับปิดอ่างเมื่อก่อนนี้พูดไม่ชัดนะครับปิดอ่างคือเขาปิดอ่างปิดอ่างแล้วก็ดูแลพี่น้อยใช่พี่น้อยพี่เบียร์เมื่อก่อนนี้ก็อยู่ด้วยกันชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันผมก็อย่างที่เขาบอกฮะแรกๆเขามาบอกว่าเขาอยากทำมวยอาชีพผมก็บอกพี่ทำไหววะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขามีความตั้งใจมากตั้งแต่เป็น MTM Academy เนาะนะครับมีมวยอยู่ไม่กี่คนมีเพชรศรีมาชุดแรกๆแล้วก็ค่อยทำปลุกปั้นขึ้นมานะครับยอมไปทุ่มเทหามวยที่จังหวัดอุบลไปนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับไปกินจกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะซอยจุเพื่อที่จะไปเอาลูกเข้ามามาเลี้ยงก็ยอมมาแล้วนะครับยอมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพื่ออยากจะทำให้ค่ายมวยเขาเกิดขึ้นมานะครับจาก MTN มากลายมาเป็นวอรุชานะครับวันที่เขาบอกว่าเขาเอาเพชรศิลามาเนี่ยเขาบอกนี่กูได้มวยมาตัวนึงไว้บอสมวยตัวนี้นะมึงนะกูไปแย่งเขามาเลยไอ้บอสนะมึงต้องจัดนะตัวเนี้ยใครวะพี่เพชรศิลาไหนวะพี่ไม่รู้จักจากวันแรกไม่รู้จักเลยจริงๆมาไฟแรกก็โดนน็อกใช่ป่ะมาไฟแรกต่อยก้องกูละพาโดนน็อกซื้อมา150,000บอกชิบหายแล้วพี่ฟิล150,000ขอเขาคืนครึ่งได้ไหมวะ150,000ซื้อมา150,000ตัวนี้ครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ค่อยๆปลูกปั้นขึ้นมาทำมาเรื่อยๆจนวอรุชามีวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ไอ้เรื่องมวยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือหัวใจที่มีต่อกันพี่ฟิลไม่เคยพูดตรงๆถ้าเป็นแฟนกันก็ไม่เคยนอกใจกันไม่เคยไปมองที่อื่นไม่เคยเอามวยตัวเองไปชกศึกไหนไม่เคยคิดไม่ดีกับพี่ยินดีเลยมีแต่ความทุ่มเทนะครับทำมวยพยายามสร้างมวยขึ้นมาวันที่เขาชนะมวยต่างศึกต่างสายได้ทุกครั้งเขาจะบอกว่าเป็นไงบอสเป็นไงความภาคภูมิใจของเขาก็เกิดจากตรงนั้นนะครับผมเองในฐานะน้องชายเนาะก็เป็นน้องชายพี่ฟิลนี่แหละก็ยินดีกับพี่ยินดีกับเพชรศิลาที่วันนี้เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ศูนย์นะครับจากศูนย์มาเป็นหนึ่งมาเป็นสองจนวันนี้เพชรศิลาก้าวมาถึงวันนี้ได้แล้วนะครับถึงแม้ไฟสุดท้ายจะแพ้เสาเอกแบบขาดไปหน่อยนะครับแต่ไฟหน้านะครับไฟหน้าไปเอาคืนกับเขี้ยวใช่ไหมไฟหน้ามึงห้ามแพ้แล้วนะไฟหน้าไปเอาคืนกับเขี้ยวนะครับภูมิใจแล้วก็ดีใจที่วันนี้พี่ฟิลเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆในวงการมวยนะครับทุกคนก็สนุกสนานนะครับนี่คือทายาทของเฮียตีที่9คนต่อไปนะครับผมอีกไม่นานเกินรอฮะอีกไม่นานเกินรอเฮียตีได้มังกรสะพานควายนี่มังกรอันนี้มังกรกินหมี่มังกรผมอีกไม่